าดูกันที่ประเด็นทางสังคมบ้างค่ะเป็นเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวนะคะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันอีกแล้วล่ะค่ะคราวนี้มีภาพเป็นคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานเลยนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนเลยก่อนที่จะรู้ว่าใครทำอะไรเนี่ยนะคะเป็นชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับมีดตังตอหยิบขึ้นมานะฮะเนี่ยฮะจากด้านหลังโอ้ยคุณผู้ชมต้องเซ็นเซอร์หน่อยนะคะเพราะเป็นภาพที่สะท้อนถึงความรุนแรงน่ากลัวมากนะคะซึ่งภาพที่ชายคนนี้ใช้มีดฟันเข้าไปฟันคนนะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคือฟันภรรยาตัวเองนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ภรรยาเป็นคนเอาภาพนี้แหละไปโพสต์ลง Facebook ระบุข้อความด้วยว่านี่หรือคนที่รักกันหลายครั้งแล้วที่ทำร้ายฉันและก็ทนมาตลอดแต่ครั้งนี้มันสุดทนแล้วลูกก็นอนอยู่ข้างๆทำได้ลงค่ะคือร้อนไปถึงตำรวจแล้วครับก็รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมที่อุบลราชธานีได้รับการแจ้งเหตุมานะครับแล้วก็ไปตรวจสอบคือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับเกิดตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมประมาณสัก5ทุ่มเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับตรวจสอบพบรอยเลือดเปื้อนเต็มหมอนแล้วก็มีผู้ที่บาดเจ็บคือนางสาวก้อยญาติก็นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมผู้ก่อเหตุคือนายพระอาทิตย์รวมธรรมอายุ29ปีสามีนี่แหละครับตอนนี้หลบหนีไปแล้วและเมื่อวานนี้ก็ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเพราะว่ามีหมายเรียกสาเหตุที่ทำร้ายกันก็มาจากหึงหวงนี่แหละครับแต่นายพระอาทิตย์คนก่อเหตุบอกว่าทำร้ายร่างกายแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่านะตอนนี้จึงนำตัวส่งศาลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขออำนาจศาลฝากขังชั่วคราวเพราะว่าผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวเองส่วนจะประกันตัวได้หรือไม่ก็อยู่ที่ศาลพิจารณาแต่เรื่องของเรื่องมันเป็นเรื่องหึงหวงกันนะเรื่องสามีภรรยาค่ะก็เป็นเรื่องที่สามีไปสงสัยภรรยานะคะว่าแอบเล่นโทรศัพท์อยู่บ่อยครั้งเอ๊ะนอกใจหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะภรรยาบอกว่าติดการเล่นไลน์ทั้งคู่จึงมีปากเสียงกันจากนั้นจู่ๆนายพระอาทิตย์ก็เดินออกจากห้องไปไม่นานกลับเข้ามาทะเลาะกันอีกรอบค่ะแต่คราวนี้บันดาลโทสะแล้วก็ดึงมีดออกมาจากด้านหลังนะคะเป็นมีดบังตออันขนาดนี้แหละค่ะแล้วก็ฟันภรรยาหนึ่งครั้งที่ศีรษะด้วยถ้าเมื่อสักครู่เห็นภาพอาการบาดเจ็บของภรรยานะคะจากนั้นนายพระอาทิตย์หนีไปแล้วก็กลับมาตามหมายเรียกเมื่อวานนี้ค่ะ